สวัสดีค่ะอาจารย์มนัสมีเจโนดนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะโครงการนี้เป็นโครงการการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก0ถึง5ปีนะคะตำบลตาลีอายอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะรายละเอียดของโครงการนะคะอันดับแรกเลยนะคะตอนที่เราทำโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรามีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ก่อนว่าเด็กในพื้นที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการประมาณกี่คนนะคะจากการสำรวจ200กว่าครัวเรือนนะคะพบว่าเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเนี่ย31คนก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พอได้จำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการก็ลงพื้นที่ไปร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เด็กในพื้นที่มีภาวะทุพโภชนาการเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ว่าปัจจัยหลักๆนะคะ3ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็จะเป็นปัจจัยด้านครอบครัวแล้วก็คุณแม่นะคะขณะตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพเช่นคุณแม่มีภาวะซีกขณะตั้งครรภ์นะคะหรือว่าผู้ดูแลหรือว่าคุณแม่เองในขณะที่เด็กจะเติบโตเนี่ยมีความรู้ในการดูแลเด็กที่ไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กในเรื่องโภชนาการนะคะส่วนปัจจัยที่2ในเรื่องของตัวเด็กเองนะคะที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่ามีภาวะที่คลอดก่อนกำหนดนะคะปัจจัยที่3นะคะจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและก็ประเพณีในชุมชนนะคะที่ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กนะคะเช่นในพื้นที่เนี่ยจะมีความเชื่อว่าการเลี้ยงดูเด็กจะใช้นมผงมากกว่านมแม่นะคะหรือว่าในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยจะให้เด็กกินอาหารที่เป็นขนมกรุบกรอบมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ค่ะสำหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการหรือว่าภาวะขาดสารอาหารของเด็กพื้นที่ตำบลตาลีอายจากเราวิเคราะห์สาเหตุและก็ปัจจัยแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องปลดความรู้โภชนาการในเด็กให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กนะคะก็คือเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระดับอปสตนะคะแล้วก็อสมที่ช่วยในการดูแลผลักดันเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ให้ความรู้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กหลักในพื้นที่นะคะเราก็มีการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารว่าในเด็กนี่สำคัญยังไงทำไมเราจะต้องดูแลเรื่องอาหารในเด็กนะคะมันมีผลต่อระดับ IQ นะมันมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กนะคะโดยเฉพาะช่วง3ปีแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการนำเกี่ยวกับศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยนะคะมากระตุ้นความอยากอาหารในเด็กนะคะรวมถึงเรามีการนำเกี่ยวกับนิกรรมบำบัดมาใช้ในการดูแลเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการนะคะพอเราได้ให้ความรู้คุณแม่แล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาคือเรามีการสนับสนุนนะคะสนับสนุนเนื่องจากว่าเด็กในพื้นที่ที่เราประเมินเนี่ยมีปัญหาเรื่องความยากจนเราก็เลยมีการสนับสนุนโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะคะก็ใช้งบประมาณเฉลี่ยวันละประมาณ30บาทนะคะสนับสนุนทั้งไข่แล้วก็นมนะคะทางคณะวททนะคะโดยอาจารย์ทางด้านโภชนศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัษณาชัยมงคลนะคะได้มีการสนับสนุนนะคะเมนูอาหารไข่21เมนูเพื่อให้ง่ายสำหรับคุณแม่ในการจัดทำเมนูอาหารสำหรับเด็กนะคะซึ่งทุก2สัปดาห์นะคะเราจะนัดคุณแม่มาประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กนะคะรวมถึงพอครบ1เดือนเราก็จะมีการประเมินน้ำหนักและก็ส่วนสูงของเด็กนะคะแล้วก็มีการแจ้งผลนะคะว่าน้ำหนักของลูกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีการเพิ่มสูงขึ้นยังไงนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวชุมชนนะคะหรือว่าบุคลากรที่มีส่วนในการดูแลเด็กเนี่ยเห็นความสำคัญของภาวะขาดสารอาหารในเด็ก0ถึง5ปีค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีคุณภาพดีอนาคตชุมชนก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นค่ะเพื่อขายความร่วมมือนะคะถ้าเป็นภายนอกมหาลัยเนี่ยจะได้รับความร่วมมือจากรพสตเป็นหลักนะคะในการดำเนินโครงการนะคะเพราะรพสตจะเป็นเหมือนผู้ร่วมในการทำกิจกรรมลงไปประเมินแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ติดตามเด็กในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลยะริ่งนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนในการตรวจผลปฏิบัติการต่างๆนะคะรวมถึงสสอยะริ่งนะคะท่านสสอเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเลยที่ทำให้โครงการนี้ดำเนินการไปได้นะคะท่านอับดุลการิมนะคะยูซุเป็นคนที่สนับสนุนโครงการแล้วก็มีการติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นอบต.นะคะที่มีการสนับสนุนโครงการนะคะแล้วก็อบจ.ปัตตานีค่ะสำหรับเครือข่ายภายในมหาลัยเองนะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโภชนาศาสตร์นะคะในการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการนะคะแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะหลังจากที่โครงการเราดำเนินการเสร็จแล้วนะคะได้นำโมเดลการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กหรือว่าปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็กเนี่ยไปใช้ต่อในทุกรพสตในอำเภอยะริ่งนะคะแล้วก็ได้เราได้นำโมเดลเนี่ยไปนำเสนอกับท่านนายกอบจ.นะคะท่านเศรษฐ์อายุกรีนะคะ
ท่านก็เห็นว่าโมเดลนี้สามารถแก้ปัญหาได้จริงนะคะท่านก็เลยเอาโมเดลรอไปใช้กับรพสตที่สังกัดปจทั้งจังหวัดปัตตานีมหาลัยถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมากนะคะที่ทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จนะคะมหาลัยเป็นคนที่สนับสนุนในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการภาวะทุพโภชนาการในเด็กนะคะถ้าไม่มีมหาลัยสงขลานครินทร์โครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะขอบคุณค่ะ